สวัสดีเพื่อปรนะุกคนนะครับผมวันนี้วันที่18กรกฎาคมน,นะครับก็เป็นคลิปวิเครานะห์กราฟลายวันเนาะผมไม่ได้ทำคลิปแบบนี้นานมากแล้วนะครับก็มีโอกาสได้กลับมาทำนะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะอันดับแรกเลยนี่จะเข้าในช่วงของตลาดลอนดอนแล้วเนาะก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีวอลลุ่มดันไปทางไหนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยในส่วนของอันนี้เป็นคู่เงิน GBPJPY GB นะครับไทม์เฟรมการาฟวิกลีก่อนเดี๋ยวค่อยไล่ลงไปจนถึงไทม์เฟรม30นาทีไทม์เฟรมที่ผมเข้าเทรด นในส่วนของวิกฤติเนี่ยเราจเจตวันนีตอนนี้ราคาของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีการแบบว่ายังเลือกทางไม่ถูกนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับมีการทิ้งไส้ข้างล่างไว้เป็นการรีเจ็ตก,กับขึ้นมาเนาะเนื้อเด็ดเล็กนี่คือการบอกว่าเฮ้ยราคาอาจจะไม่ได้ลงไปต่ำกว่าจุดนี้แล้วก็ได้นะครับหรือเขาแค่จะมีการดันกลับขึ้นมาเพื่อมาส่งแรงคนที่ซื้อทิ้งไว้อะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะถามว่าณตอนเนี้ย สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงถ้าเรามองแบบไม่คิดเยอะนะครับผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะลงมาเติมเต็มไส้ของอาทิตย์ก่อนหน้าได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ลงแล้วจากทางเฟดเล็กๆเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่เขาจะดันตัวกลับขึ้นไปได้เหมือนกันเพราะว่าแรงซื้อกับแรงขายตราเนี้ยมันตีกันอยู่นะครับของอาทิตย์ที่แล้วเนาะแรงขายเนี่ยมีเท่านี้แต่ครั้งหนึ่งมันก็เคยลงมาขนาดนี้นะครับเพิ่งทิ้งไส้ไว้แล้วก็โดนแรงซื้อด,ดกดกลับขึ้นไปแสดงว่าตอนเนี้ยแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยม มันกำลังตีกันอยู่เราก็ไม่ทราบได้ว่ามันคือทางไหนกันแน่ก็ต้องไปดูของทางเฟรมเล็กครับพอมาดูทางเฟรมเล็กในส่วนของเดลี่ถ้าจะดูภาพวงมวงกว้างเลยนะมันก็เหมือนกับการที่ราคาเนี่ยทำเป็นเฟกเอาขึ้นมาเนาะแต่ว่ามันก็ไกลเกินไปแล้วมันของอาทิตย์ที่แล้วด้วยเราดูแค่ปัจจุบันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะราคาตอนนี้มีแนวต้านแล้วก็มีแนวรับอยู่ในกรอบณตอนนี้ครับจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์กับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยแรงซื้อกับแรงขายมันค่อนข้างที่จะ น้อยนะฮะเมื่อเป็นอย่างเงี้ยมันบ่งบอกว่าเฮ้ยตลาดไม่ได้มีวอลลุ่มมากนะครับก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้วิ่งแรงๆนะครับเพราะว่า2วันที่ผ่านมาเนาะมันแรงซื้อแรงขายในน้อยนะครับเพราะนั้นคําคถามคือมันจะเป็นยังไงตอผมว่ามันก็น่าจะไซด์เวยยหน่อยกอดมีสักพักหนึ่งนะครับนอกเสีจากว่ามันจะมีแรงขายกดมาแบบเนี้ยนะฮะที่2แท่งนี้มันอนน่อนๆเนาะแล้วก็แท่งนี้แรงขายเยอะลงมาเนี่ยราคามันถึงจะมีโอกาสวิ่งต่อได้แบบแท่งนี้นะครับเพราะนั้นนี้ถามว่าแล้วจะเป็นยังไงตอ ก็ยังต่อไม่ได้ต้องไปดูไทม์เฟรมเล็กนะครับแต่ถ้าเกิดดูภาพรวมๆนะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยราคาตอนเนี้ยแท่งก่อนหน้านะครับมันมีการปิดต่ำกว่าเนื้อเทียนของแท่งก่อนหน้าด้วยแสดงว่าแรงขายน่าจะเยอะขึ้นแล้วแหละแล้วก็แท่งนี้นะครับราคาเหมือนต้องการจะลงมาเติมเต็มหรือเติมเต็มไม่ใช่เติมเต็ม,ตม,ตมนะครับวิกฟิลตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นถามว่าราคาน่าจะลงต่อไหมผมว่ามีโอกาสที่จะลงต่อได้พอมาดูในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าเรามีแนวต้านเรามี แนวรับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเหมือนเขาต้องการที่จะลงมาเติมเต็มวิกฟิลข้างล่างตรงนี้ถูกไหมก็จะเหมือนกับมูฟเมื่อวานนะครับที่ราคาเนี่ยเขาวิ่งลงมาตรงจุดนี้ถึงแนวรับพอดีแล้วดีดต่อขึ้นก็จะมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาถึงแนวรับตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันน,นั่นเองเนาะแต่ว่าเรายังเซลล์ไม่ได้ต้องไปดูไทม์เฟรมเล็กก่อนนะฮะทีนี้พอมาดูไทม์เฟรมเล็กครับนี่คือช่วงที่ตลาดลอนดอนเปิดเนาะก็แน่นอนเขาว่าแรงขายเนี่ยมีมาแล้วส่งมา นะครับแต่อย่างหนึ่งที่น่ากลัวก็คือว่าราคาเนี่ยมันลงมาหลายแท่งแล้วจนเกินไปนะหแท่ง2 3 4สี่แท่งต่อเนื่องกัน,กนผมคิดว่ามีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันน่าจะกลับตัวขึ้นได้ก่อนนะถึงแม้ว่าถ้ามันจะลงจริงนะผมว่ายังไงมันควรจะกลับตัวขึ้นก่อนสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการเอาแรงขายนั่นเองนะครับพอดูสามสนาทีครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแนวรับอยู่ ถูกไหมฮะซึ่งราคาแท่งนี้ทะลุนวเราลงมาได้นั่นคือการมอ่งบอกว่ามันเบรกเอาลงมานะ,ะก็นั่นแหละครับราคาตอนนี้พยายามจะวิ่งลงลวแต่เดี๋ยวรอนะฮะรอให้มันมีการกลับขึ้นมาผมว่าน่าจะกลับขึ้นมาโซนนี้อีกทีหนึ่งแล้วค่อยหาจังหวะเซลล์กดลงไปอีกทีหนึ่งก็ได้นะทรงหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าไม่หนึ่งก็สองเวนี่แหละประมาณนี้นะครับทิ้งไส้ยาวๆไว้ประมาณนี้นะะไไปปนแล้วอาจจะเซลล์เมื่อราคาเนี่ยมันกลับขึ้นมาแตะจ,จุดนี้อีกทีหนึ่งแล้วเราค่อยเซลล์กดลงไปหรือไม่ก็คือราคาเนี่ย แบบนี้แล้วก็มีอีกแท่งหนึ่งกลับมาลีเทโซนนะครับแล้วค่อยลงต่อแบบนี้เป็นแท่งปกติอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะแต่ถ้าเกิดมันลงไปเลยแท่งนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะนี่คือตลาดตอนเปิดเนาะนะครับเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าน่าแหลรฮะดูจากทาเฟิวหนึ่งชั่วโมองผมว่ามันต้องมีการกลับตัวขึ้นมาบ้างนะครับและที่สําคัญก็คือมันเหมือนจะวิ่งมาโซนตรงนี้ด้วยที่เป็นโซนแนวรับนะครับบางคนเนี่ยเฮ้ย hey, เอาแล้วราคาลงแนละ้วกดเซลเลยซึ่งอันตรายตรงจุดนี้ก็ไม่ควรเล่นนะฮะดู15าทีครับเห็น ราคาเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ตรงจุดนี้นะครับนี่คือของ GJ นะครับประมาณนี้ส่วนของทองคำนะครับทองคำเรามาดูที่ time frame daily ก่อนเลยเนาะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเหมือนต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่ออันนี้ชัดเจนนะครับของ daily ของทองคำเพราะว่าแท่งนี้พระมาจะลงแล้วถูกไหม แต่มีการโดนตบรีเจ็กกับขึ้นมาทิ้งเส้อาย,อยาไว้ครับแล้วก็ปิดเป็นแท่งเล็กแท่งนี้ก็เลยสารต่อแรงซื้อขึ้นต่อเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวก็คือว่าเจ้าเดลีแท่งนี้เราสังเกตไส้ด้านล่างดูของทองคำนะคือไส้ด้านล่างเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยจนเกินไป ถ้าสังเกตจากแท่งก,ก่อนหน้าครับซ้ายมือไส้ข้างบนเยอะไส้ข้างล่างเยอะข้างล่างเยอะข้างบนเยอะข้างบนเยอะข้าง,างล่างเยอะจะเป็นอย่างนี้สะส่วนใหญ่แต่ว่าพอมาแท่งเนี้ยครับจะเห็นว่าไส้ข้างล่างมันเล็กนิดเดียวถามว่าแล้วเป็นไปได้ไหมที่ราคามันจะกลับลงมาอีกทีนึงเพื่อมาทําไส้ด้านล่างเพิ่มผมว่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองพื้นฐานนะผมคิดว่าการที่มันกลับขึ้นมาเนี่ยไม่ได้กลับขึ้นมาเพื่อขึ้นต่อยังไม่ชัวร์ขนาดนั้น มันกลับขึ้นมาเพื่ออาจจะแค่ทิ้งไส้ายาวๆไว้หน้าตาของมันเนี่ยอาจจะกลายร่างตัวเองเป็นทรงประมาณนี้ก็ได้นะเปลี่ยนสีก่อนประมาณนี้ทิ้งไส้ายาวๆไว้ลงแบบนี้ต่อนะน่าจะเป็นทรงประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดเขียวๆก่อนนี่นี่คือสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าการที่มันกลับขึ้นมาเนี่ยอาจจะแค่ขึ้นมาทําไส้ข้างบนเฉยๆนะต้องมาดูทาวฟรมเลยครับอ่ะพอดูสี่ชั่วโมงครับเราจะเริ่มเห็นความไม่ <c oughs> สมดุลน,นะคือราคาเนี่ย มันขึ้นมาเยอะมากเป็นแท่ง4ีชั่วโมงจริงหนระว่าเป็นแท่ง4ีชั่วโมงที่หลายแท่งจนเกิดไปก็น่าจะมีโอกาสที่ราคาเขาน่าจะกลับตัวได้แล้วแล้วก็ยิ่งเขาวิ่งมาเจอแนวต้านตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะถึงเวลากลับตัวแล้วแหละ1ชั่วโมงเองก็ตามครับอ่ะตอนเนี้เราแค่รอให้ราคาเนี่ยมันมีการโชว์สัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษ์อะไรสัญญาณรีเจ็คจากโซนนี้ ซึ่งถ้ามันรีเจ็คลงมาได้ผมว่าก็มีโอกาสที่ราคามันจะวิ่งลงได้เหมือนกันนะครับขึ้นมาแต่ตรงนี้เป็นแท่งใหญ่เนาะสีแดงแงหรือไม่ก็เป็นแท่งที่เป็นรีเจ็คสีแดงออกมาแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับก็น่าจะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาก็จะวิ่งลงเหมือนกันครับแบบนี้แบบนี้แต่เราต้องรอให้ราคามันเปลี่ยนเป็นสีแดงก่อนนะแล้วดูโครงสร้างราคาด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นราคามันมาเป็นสีเขียวปิดตามเัน่อนลับนี้แล้วเซลล์เลยไม่ได้นะครับเราต้องรอด้วย30มสิบนาทีก็เหมือนกันครับเพราะนั้นตงนี้ ถ้าเอาปลอดภัยที่สุดเราควรรอให้ราคามันทําทรงประมาณนี้ก่อนนะผมว่าน่าจะเป็นจุดที่เราเนี่ยน่าจะพอน่าจะเซล,ลได้นะครับหวังให้ราคาวิ่งลงมาแบบนี้ปุ๊บหรือถ้าชัวร์จริงๆก็รอทรงแบบนี้แล้วเราค่อยมาเซล,ลประมาณตรงจุดนี้หวังให้ราคาเนี่ยวิ่งลงต่อทรงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนี่คือในส่วนของทองคําน่าจะประมาณนี้นะครับเนาะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีในคลิปนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับผม คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เอนะครับโบลเกอร์ฟอเรกซ์อันดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อ